วัสดีค่ะพบกันเดือนละครั้งกับรายการเกียรติภูมิจุฬาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่ประชาคมจุฬาเชิญรับชมกิจกรรมและติดตามข่าวที่น่าสนใจในรอบรั้วจามจุรีได้เลยค่ะเมื่อวันพุธที่26มีนาคม2557สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาครบรอบ97ปีโดยทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จทรงบาทบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ต่อมาทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพคุมป้ายชื่ออาคารเกษตรอุทยานินรัฐศาสตร์60ปีคณะรัฐศาสตร์ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพคุมป้ายชื่ออาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช80และทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรและทรงดนตรีการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ณหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงบ่ายทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพคุมป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยณอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยและทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อจัตุรัสดนตรีจามจุรี9ณชั้น6อาคารจามจุรี9เมื่อวันอังคารที่25มีนาคม2557ณห้อง212อาคารมหิดลาธิเบศรอธิการบดีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาญศาสตราจารย์รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและกิจการนิสิตรางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานวิจัยประจำปี2556พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการคนดีศรีจุฬาปี2557ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ97ปีแห่งการสถาปนาจุฬาเมื่อวันศุกร์ที่21มีนาคม2557ณห้อง202อาคารจามจุรี4อธิการบดีเป็นประธานงานแถลงข่าวเรื่องปัญหาบ่อขยะภัยใกล้ตัวเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาบ่อขยะแนวทางการลดปัญหาจากบ่อขยะและการบำบัดของเสียจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะรวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชยะรัชดาวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตรัตนธรรมสกุลหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยบำบัดของเสียภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์และศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.พรชัยสิทธิสลันกุลหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรภัทรอิงคโรจน์ฤทธิ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมแนวทางในการจัดการขยะชุมชนแบบยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาในเราส่วนใหญ่เรามาแก้ปัญหาปลายทางก็คือว่าขยะส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีการคัดแยกหรือเอากลับมาใช้ใหม่ส่วนใหญ่ขยะเนี่ยเอามาทิ้งลงเหมือนกันในที่ในบ่อของกองขยะมีทั้งถูกวิธีไม่ถูกวิธีดังนั้นในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะฮะควรจะมีการส่งเสริมลงนะของสังคมให้เป็นสังคมรีไซเคิลนะก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกหรือว่าลดการทิ้งขยะลดปริมาณการใช้ลดปริมาณการเกิดขยะมือสอยให้น้อยสุดนะฮะส่งเสริมการเอาขยะที่มีคุณค่าสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกทีนึงนะก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะฮะก็ยกตัวอย่างเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนโยบายเป็นวาระของประเทศเลยนะฮะนะสมัยอดีตรัฐมนตรีโคชิมิเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องของของสังคมของเขาเนี่ยให้เป็นสังคม 3R นะก็คือขยะทุกอย่างนี่ต้องมีการเอาไปใช้ประโยชน์ให้มากสุดนะฮะเพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะเพราะที่ฝังกบเองก็ไม่มีเหมือนกันนะซึ่งประเทศไทยเราก็อย่างที่ทราบนะฮะทุกวันนี้การจะหาที่ฝังกบขยะหรือที่กำเป็นขยะเนี่ยหายากแล้วเขาจะหาที่ตรงไหนเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ยอมนะฮะหรือจะสร้างต่อขยะก็มีปัญหาเรื่องการนะก็ดีสุดคือต้องลดขยะให้น้อยที่สุดนะฮะเพราะไม่งั้นขยะมันจะล้นเมืองล้นประเทศต่อไปนะฮะมันต้องมีการรณรงค์ของทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
มหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนเองก็มีส่วนร่วมรณรงค์กันตรงนี้นะฮะในการเข้าใจถึงปัญหาขยะบนฝอยเพราะทุกวันนี้หลายคนยังคิดว่าขยะบนฝอยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตัวเองรับผิดชอบนะความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากทุกคนใช่ไหมฮะทุกคนก็มีส่วนร่วมได้ในการช่วยในการลดขยะบนฝอยให้ถูกต้องวิธีนะฮะตรงนี้ครับคณะนิติศาสตร์จุฬาจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศเมื่อวันจันทร์ที่24มีนาคม2557ณห้องประชุมสุรเกียรติเสถียรไทยอาคารเทพทวาราวดีโดยมีนายปานเทพก้านนรงค์ลานประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์บรมนันท์คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ร่วมเสวนาได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดร.มานะนิมิตมงคลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์มานิตจุมปาเมื่อวันที่2เมษายน2557ณห้องรับรองอาคารจามจุลี4ศาสตราจารย์นายแพทย์พิโรมกมลรัตนกุลอธิการบดีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เสกอักษรานุเคราะห์ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬารองศาสตราจารย์ดร.ธนิตทงทองรองอธิการบดีและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์วิทูลพนิชฝ่ายกิจการพิเศษและการจัดทุนอุดหนุนการศึกษามูลนิธินิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬากับมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาในโครงการทุนการศึกษาเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเดือดร้อนจำเป็นทางด้านทุนการศึกษาประจำปี2557โครงการทุนการศึกษาเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเดือดร้อนจำเป็นด้านทุนการศึกษาเป็นโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ4ปีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2557จำนวน16ทุนโดยในปีแรกจะจัดสรรให้ทุนจำนวน4ทุนสำหรับนิสิตสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนดีและประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษารวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตเป็นคนดีและคนเก่งมีจิตสำนึกสาธารณะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะผมก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าท่านศาสตราจารย์ดร.บุญรอดนั้นมีพระคุณอย่างมหาศาลกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อชาวจุฬาอย่างยิ่งนะครับซึ่งท่านได้การยกย่องเป็นปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้ทำเพื่อชาวจุฬาเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนั้นต้องขอกราบเรียนว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำให้อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการสนองเจตนารมณ์ที่ท่านต้องการทำให้กับชาวจุฬาผมคิดว่าตรงที่ท่านต้องการอันหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้บัณฑิตที่จบจากจุฬานั้นเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมนั่นก็คือต้องเป็นคนเก่งและคนดีคำว่าคนเก่งนั้นคือมีการเล่าเรียนที่ดีพอสมควรคำว่าคนดีนั้นเนี่ยอันนี้มีความสำคัญความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็ถ้ามีพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าพวกนี้เมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนดีของสังคมนั้นด้วยจับประเด็นตรงนี้ก็เลยเริ่มมาตรงนี้ว่าเราจะเริ่มให้ทุนกับเด็กพวกที่เป็นคนเก่งและคนดีขอตรงนี้นะครับคือในการลงนามครั้งนี้นะครับมีความสำคัญกับมูลนิธิมากเพราะว่าดร.บุญรอดเนี่ยมีความประสงค์ตั้งใจที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับที่จะในด้านทุกอย่างด้านการศึกษาด้านการวิจัยอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการลงนามครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนการให้ทุนจากเดิมซึ่งให้หลายๆทุนเนี่ยให้ไปปีงหลายๆคนแต่ว่าปีถัดไปก็อาจจะไปได้กับคนเดิมเพราะนั้นมันเหมือนกับเบี้ยหัวแตกนี่เมื่อครั้งที่ได้คุยกับอาจารย์ธนิตที่เราประชุมกันที่โรงแรมดุสิตธานีก็ได้ความคิดว่าน่าจะให้ทุนกับคนใดคนใดคนหนึ่งเนี่ยจากปี1จนจบปี4ปี5ไปเลยเป็นผู้เป็นคนไปเลยนะครับเพราะนั้นสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถึงจะได้จำนวนคนน้อยหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยจะมหาศาลกว่าที่จะเป็นเบี้ยหัวแตกอันนี้ก็เมื่อตกลงแล้วก็นำมา
ปรึกษากันในที่ประชุมของมูลนิธิทุกคนก็เห็นด้วยก็เลยให้หมอไพโรจน์ไปดำเนินการกับอาจารย์ให้พี่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นโครงการที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาเซ็นลงนามกันวันนี้ครับเมื่อวันอังคารที่18มีนาคม2557อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาหลักสูตร The Prospect รุ่นที่5และบรรยายพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน36คนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยโครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่18มีนาคมถึง29กรกฎาคม2557เมื่อวันพระรหัสบดีที่27มีนาคม2557ณชั้น12อาคารวิทยากิจสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาจัดสัมมนาเรื่องเกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.มงคลเตชะกัมพุรองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการสัมมนาในงานมีการบรรยายเรื่องเกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทของปีแห่งเกษตรกรรมครัวเรือนขององค์การสหประชาชาติการอภิปรายในหัวข้อเกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทประเทศไทยการเสนอผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัลการแนะนำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรรวมทั้งพิธีมอบรางวัลแก่นิสิตที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นโดยนายสัตวแพทย์ยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคม2557ณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาจัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินชุด150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเรื่องสถาปัตยกรรมที่ประทับจากพระบรมมหาราชวังสู่พระราชวังพญาไทโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่4เมษายน2557ณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เป็นการปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินชุด150ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เรื่องพระเมรุโดยศาสตราจารย์กิตติคุณหม่อมราชวงศ์แน่งน้อยศักดิ์ศรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองเมื่อวันศุกร์ที่18เมษายน2557ณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เป็นการปาฐกถาชุด120ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการพระราชทานรัฐธรรมนูญโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุจิตบุญวงการมาถึงข่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตจุฬากันบ้างนะคะเมื่อวันอังคารที่18มีนาคม2557ณพระที่นั่งอัมพรสถานรองศาสตราจารย์ดร.เสกศักดิ์อัศววิสิทธิ์ชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2555ถึง2556จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรองศาสตราจารย์สมชายประสิทธิ์จูตระกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานางสาววรรณวิภาสุทธิไกรนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2556เมื่อวันอังคารที่1เมษายน2557ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ122ปีนิสิตชมรมโต้วาทีภาษาอังกฤษจุฬาคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีรายการ ICU Tournament 2014จัดโดย International Christian University ประเทศญี่ปุ่นมีทีมนักโต้วาทีภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า80ทีมนอกจากนี้นายชยภัทรทองเจริญนิสิตชั้นปีที่3คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชียังคว้าตำแหน่งนักพูดยอดเยี่ยมอันดับ10มาครองอีกด้วยคณะนักร้องประสานเสียง AHS Chorus คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีภายใต้โครงการสรรเสริญพระบารมี100ปีร่วมร้อยใจไทยระดับอุดมศึกษาประจำปี2556ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นางสาวพัชริดาทักษิณาวงศ์นางสาวณัจกรขจรโชติปัญญานางสาวรวิพรแรงผลสำริดนิสิตชั้นปีที่2คณะเศรษฐศาสตร์และนางสาวแมรี่หล่อสมิทธิกุลนิสิตชั้นปีที่2คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1การประกวดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในโครงการสิงห์ English Challengeจบข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเกียรติภูมิจุฬาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ